ฮัลโหลฮัลโหลแล้วก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่เบดี้วิวรายการแห่งความชั่วร้ายอยู่กันในเกมโปเกมอนโกนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีทริคนะครับเป็นสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับวิธีการจับปิกาจูนะครับคือโปเกมอนหลักเนี่ยมันจะมี3ตัวใช่ไหมฟูจิกิดาเนสนิกาเมะแล้วก็คิโตคาเงะใช่ไหมแต่จริงๆมันมี4ตัวนะครับมีปิกาจูด้วยนะครับแล้วก็ทางเลือกปิกาจูเนี่ยก็คือเราต้องเดินออกห่างจากไอ้เจ้า3ตัวนี้ประมาณ 3-4 ครั้งนะครับแล้วแต่ละคนนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่จุดนี้ใช่ไหมแล้วก็เจอเจ้า3ตัวนี้พอดีใช่ไหมเอาเป็นว่าผมจะไม่เลือกมันนะครับผมก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับใช่เดินนานหน่อยนะครับข้ามหมู่บ้านเลยเนี่ยตอนนี้เดินแล้วครับเดินแล้วครับขยะเหม็นมากเดินผ่านกองครับกองถังขยะเหม็นมากตอนนี้กำลังเดินเที่ยวอยู่นะฮะอยากจะเปิดวิดีโอให้เปิด AR หมด AR แต่ว่ามันต้องเป็นตอนที่ต่อสู้นะครับถึงจะเปิดได้ก็ข้างๆจะมีเสียงรถเสียงก่อสร้างเสียงลมอะไรบ้างนิดหน่อยนะครับก็อยู่ในชนบทครับผมโอเครู้สึกว่าซอยมันจะเหมือนกันเลยนะเป๊ะเลยเนี่ยทำมาดีว่ะมันดูดิเป๊ะเลยนี่ครับตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปตรงนี้นี่ครับจุดที่2เจอแล้วครับจะพวก3ตัวหลักนะครับแต่ว่าเราจะไม่สนใจมันนะครับเพราะปิกาจูมันยังไม่ออกมางั้นเราก็เดินต่อไปครับเดินต่อไปเรื่อยๆครับอายชาวบ้านจังเลยกูทำอะไรอยู่เนี่ยโอเคเดินต่อไปต้องสนใจครับในประเทศไทยตอนนี้ยังเล่นไม่ได้นะถ้าเปิดเล่นได้เมื่อไหร่ก็ใครจะได้ปิกาจูก็ดูคลิปนี้ได้เลยทำตามได้เลยนะครับเดินต่อไปครับเดินผ่านกองถังขยะอีกแล้วเหม็นจริงนี่ครับตอนนี้ก็เจอเป็นจุดที่3แล้วนะครับสำหรับเจ้า3ตัวหลักเดี๋ยวลองหยุดรอดูแป๊บนึงปิกาจูยังไม่มาครับผมก็เดินต่อไปครับน่าจะจุดที่4แหละเดินออกไปอีกนะครับอยู่ไหนแล้วว่าตอนนี้แบบนี้ใช่ไหมโอเคเสียงรถนี่อย่างแว้นเลยครับจะข้ามไปถนนนึงเล่นเกมนี้ต้องระวังตัวด้วยนะครับเดินดูทางดูถนนดูรถด้วยนะครับไม่งั้นอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับนะครับตอนนี้เดินไว้แนวนี้ครับนี่ครับจนกว่าปิกาจูจะออกมานะครับก็เดินต่อไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็3จุดแล้วใช่ไหมที่มันเกิดมาตัวหลักเรื่อยๆครับนี่ต้องรีบร้อนเดินอยู่ข้างถนนเลยตอนนี้เดินต่อไปครับมีหมาอยู่ด้านหน้าครับอยากจะคว้างโทรศัพท์ไปจับหมามากเลยมีนกตายด้วยครับรู้สึกว่าเป็นนกที่โดนจับแล้วก็จับไม่ติดนะครับโดนรถเหยียบตายไปเลยครับหมาเพียบเลยครับเห่ากันอยู่ได้ตบแปะเข้าไป
นี่ครับจุดที่4แล้วครับยังไม่เห็นปิกาจูยังไงครับยังไงจุดที่4แล้วครับตอนนี้เจอแต่เจ้าคิโตคังเอฟจีแล้วนี่แล้วก็เซนิกาเมะนะครับปิกาจูยังไม่ออกมาครับเหมือนว่าเราจะต้องเดินต่อไปอีกนะครับเดินไปอีกนี่กูจะไปซอยไหนเนี่ยเดินต่อไปอีกครับมีหมาอยู่ข้างหน้าครับถ้ามันไล่ผมวิ่งเลยนะครับ เดินต่อไปครับจะพวกนี้ยังไม่ใช่จุดประสงค์ของเรานะครับ เดินต่อไปครับไปเรื่อยๆครับเดินต่อไปครับมองอะไรหมาเดินต่อไปครับตอนนี้เจอหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านอะไรไม่รู้นะครับอยากจะจับหมาเมื่อกี้มากเลยเอาอยู่ได้จุดที่4ก็ไม่เจอครับน่าจะเป็นจุดที่5ก็คือเดินออกมาจากจุดเริ่มต้นอ่ะ 3-4 ครั้งถ้าเมื่อกี้จุดที่4ก็แสดงว่าเป็นครั้งที่3อันนี้ครั้งที่4ต้องเจอแล้วแหละเพราะมันจะมากเกินไปแล้วเดินไกลแล้วเนี่ยออกมาจากที่พักเลยครับเมื่อกี้สดๆร้อนๆโอเคตอนนี้มาโหไกลพอสมควรเลยครับนี่ครับจุดที่5แล้วครับไหนวะปิกาจูออกมาได้แล้วเดี๋ยวกว้างมีปัญหาแล้วแหละปิกาจูครับยายกูคอยเกอร์ปิกาจูยังไม่ออกมาครับหรือกูต้องเดินกลับไปวะยังไงครับในเมื่อมันไม่เกิดนะครับเราก็ต้องแบบว่าเดินต่อไปครับเดินต่อไปเรื่อยๆครับอย่ายอมแพ้ครับถ้าจะเลือกปิกาจูเป็นตัวหลักนะครับก็พยายามหน่อยมาในหมู่บ้านเลยชู้ครับกูมายังอ่ะยังไม่มาโอเคไปเรื่อยๆครับใครเป็นทักเฟซทักไลน์โพสอะไรนี่ครับเกมนี้ก็ทำให้คนออกกำลังกายกันมากขึ้นนะครับได้เดินได้อะไรไปด้วยนะครับกับบ้านถูกไหมเนี่ยกูซอยอะไรวะตรงนั้นมีซอยอะไรด้วยกูจะเข้าไปดีไหมกูจะเข้าไปดีไหมเอาเป็นว่าเราเดินยาวไปแล้วกันครับเดินต่อไปเรื่อยๆครับชาวบ้านมองกูใหญ่เลยทำเชื่ออะไรวะเด็กนี้เลสนี่นี่ครับจุดที่6แล้วยังไม่ออกมาวะออกไหมเนี่ยตัวเนี้ยตรงนี้มันขึ้นอะไรอยู่เนี่ยนี่ไงครับวู้ฮู้สุดยอดในที่สุดเราก็เจอแล้วครับคุณผู้ชมครับปิกาจูนะครับเดี๋ยวเราจะมาจับมันกันเลยนะครับนี่เอาไงใช้คาเมล่าเดี๋ยวผมลองเปิดดูนะนี่คือที่ที่ผมอยู่นะครับที่ผมบอกว่าเดินมาเมื่อกี้นะครับปิดไปเนื่องจากมันของผมมันไม่เห็นไงใครมันทักมาใครมันทักมันจริงจับโปเกมอนอยู่อย่ามามั่วโอเคครับตอนนี้มันไม่เห็นปิกาจูเลยนะครับจริงๆเพราะว่าเซนเซอร์ผมมันไม่ได้อะงั้นเราก็มาจับในหมวดนี้ก็แล้วกันนะครับไม่เป็นไรปิกาจูฟึ๊บโอ้ปลาผิดเอาไม่ฝึกความแม่นนะครับฟึ๊บฟึ๊บโอ้ไม่โดนเอาไม่โอ้ไม่โดนโคตรกากเลยกูป๊อปเรียบร้อยครับจับติงติงติง
สั่นดิไม่สั่นเหรอได้แล้วเหรอจับแล้วครับคุณผู้ชมครับค้างหรือเปล่าสั่นดิโอ้รถดังมากโอ้เสียงรถดังมากครับเด็กแว้นเยอะจริงแถวนี้จับแล้วเนี่ยอะไรเนี่ย เดี๋ยวเหมือนว่าอินเทอร์เน็ตจะมีปัญหาหรือเปล่าจับเด็ดแล้วเนี่ยปิกาจูเร็วมีหมายอีกแล้วครับเฮ้ยอยู่ในบอลแล้วเนี่ยอย่าดื้ออย่าดื้ออย่าซนอย่าซนจับจับแล้วเนี่ยอย่าซนดิเฮ้ยชิบหายเอ้ยจับแล้วเนี่ยเหมือนว่าเมื่อกี้นะก่อนที่ผมจะกดนะครับก็มันจะแบบมันจะมีเป็นคลื่นนะครับเป็นกลมๆนะครับเป็นคล้ายๆคลื่นน้ำนะครับก็มันจะมีอยู่ใต้ตัวไอ้พวก3ตัวหลักด้วยแต่ว่าอีกจุดนึงก็คือเราจะมองไม่เห็นปิกาจูแต่ว่าเราจะเห็นคลื่นนะครับแสดงว่าจุดที่ผมเดินผ่านมาอาจจะมีคลื่นนะครับแต่ผมไม่ได้กดนะครับก็มากดตอนนี้พอดีเพิ่งมาสังเกตนะครับก็ขึ้นมาเลยปิกาจูโอเคการจับก็จับได้ประมาณนี้เลยครับแต่ว่าตอนนี้มันค้างนะครับเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่เจอมันอีกทีนะครับตอนที่จับสำเร็จโอเคค้างเลยวะโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอีกครั้งนึงนะครับเหมือนว่ามันจะจับปิกาจูให้แต่ว่าเมื่อกี้น่าจะเกมค้างแหละแล้วเสียงรถดังมากตอนนี้ครับผมเดินกลับไปดีกว่าเดินมาไกลแล้วเดี๋ยวหลงกลับบ้านไม่ถูกก็ระวังตัวกันด้วยนะครับถ้าเกิดเล่นเกมนี้นะครับอยู่ในชนบทในที่เปลี่ยวอะไรแบบนี้ตอนค่ำๆอย่าเดินออกมานะครับอันตรายมากเลยครับรถเอ่ยอะไรเอ่ยเดี๋ยวคนจะทำร้ายอะไรก็บ้างก็ระวังตัวด้วยนะครับอันนี้กดไปนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูโปเกมอนของเราดีกว่านะครับก็ตรงนี้เลยนี่ไงมาแล้วครับเดี๋ยวผมข้ามถนนแป๊บโอเคครับตอนนี้ก็นี่ครับมาแล้วโอ้โหสุดยอดค่าพลัง CP เป็น11นะครับโอ้โหเท่มากเท่มากดูดิดูพี่ก็ดิอุ้ยส้มๆเหลืองๆนะกระจูน่ารักเชียวปิกาจูน่ารักน่ารักไหมชื่อก็ไม่ต้องเบียดแล้วนะปิกาจูน้ำหนัก10กิโลกรัมนะครับส่วนสูงก็ 0.5 เมตรก็เท่าไหร่อ่ะ500เซนเหรอสูงไปไหมไม่ใช่0.5 เมตร50เซนเหรอสูง50เซนปิกาจูส่วนอันนี้ก็เหมือนไอตัวก่อนหน้านี้นะครับโพอัพอีโวก็ให้ประมาณว่าหาแคนดี้อะลูกอมของปิกาจูนะครับอีก50อันถึงจะกลายร่างได้นะครับแต่เราไม่มีนะครับนี่เป็นโหมดทดสอบนะครับวิธีการจับปิกาจูก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าอยากจะลองเอาไปใช้ก็ตามนี้เลยนะครับQuick Attack 10แล้วก็เป็นท่าสายฟ้านะครับอันนี้น่าจะเป็นท่านะครับมี2ท่าท่านี้65ดาเมจหรือเปล่าประมาณนั้นเลยครับทีนี้ก็ได้เลยนะปิกาจูสวัสดีจ้ะยินดีต้อนรับนะจ้ะก็ทีนี้มีอะไรบ้างอันอื่นก็เหมือนเดิมนะครับช็อปยังไม่ขึ้นไอเทมก็ตามนี้เลยมันให้มาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับโปเกตเด็กนี่โอ้เพิ่มมาตอนจับคิโตคาเงะมันอยู่แค่เกมนี้เนี่ยอยู่อัน4อ๋อรู้แล้วข้างหน้าเป็นฟูจิดาเนะแล้วก็ร่าง2ร่าง3ของมันแล้วไอ้นี้คิโตคาเงะร่าง1ร่าง2ร่าง3แล้วก็ตัวอะไรไม่รู้อีกเยอะแยะน่าจะเป็นตัวที่อะไรมาของปิกาจูแล้วก็ปิกาจูแล้วก็ไรชูนะครับนี่ครับดูได้หล่อเชียร์ปิกาจูโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อัดมานานแล้วเดินมาไกลแล้วเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปกินข้าวต่อครับก็สำหรับพาร์ทนี้เอาไว้เท่านี้ถ้าชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะถ้าเป็นประโยชน์กับผู้ชมก็กดไลค์กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเบดี้รายการความชั่วร้ายรถเยอะมากเลยบ๊ายบายครับผมปิกาจูถ้าอยากให้ผมเล่นต่อก็กด Subscribe กันนะครับจะได้มาดูนะครับก็โอเคเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวจัดได้เลยจริงๆมาปิกาจูจงออกมาDoo doo 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 doo.